ีจ้า พี่แป้งมีสติ๊กเกอร์หลายแล้วนะเป็นเจ้าของสติ๊กเกอร์สุดเกรียนของพี่แป้งได้ง่ายๆเพียงแค่เซิร์ช ZBING เว้นวรรค Z จุดที่ร้านสติ๊กเกอร์ในแอปพลิเคชัน LINE อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะซื้อเลยซื้อเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้ในรายการในเกม Face Us 4นั่นเองซึ่งถ้าใครจำได้เนี่ยพี่แป้งเคยเล่นเกมปาปิลันย่ามาแล้วแต่ครั้งนี้นะคะแปลกออกไปค่ะเพราะว่าสายพันธุ์ของปิลันย่าพันธุ์นี้เนี่ยมันเป็นพันธุ์อเมซอนที่แสนจะดุร้ายดูจากหน้าปกก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าสายพันธุ์ของมันเนี่ยต้องคลืบคลานมาเหมือนเจ้างูอนาคอนดาแน่ๆเอาเลยค่ะถ้าอยากรู้ว่ามันโหดเหี้ยมขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปลุยกันในเกมเลยดีกว่าเอาล่ะการเดินทางของเจ้าปาปิลันย่าเอ๊ะว่าแต่เกี่ยวอะไรกับเครื่องบินน่ะนี่เพื่อนโอ้โหดีนะที่นายจับตัวนั้นมาค่ะมีคนรอซื้อด้วยนะรู้หรือเปล่าตัวนั้นตั้ง10ล้านบาทแน่โอ้ยโชคดีชะมัดเลยเขาพูดถึงอะไรกันน่ะพูดถึงฉันยังไงล่ะเอาล่ะหาทางที่จะออกจากเครื่องบินนี้ให้ได้ค่ะไอ้เจ้ามนุษย์หัวหยิกนั่นมันจับข้ามาไว้ในกรงแบบนี้ได้ยังไงนี่ต้องพังกรงปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ปล่อยข้าออกไปจากที่นี่โอ้โหมันโหดเหี้ยมมากค่ะเอาล่ะน้ำเต็มเครื่องเลยอันตรายอันตรายเครื่องบินของเราอยู่ในภาวะอันตรายมีน้ำท่วมห้องอากาศมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเพื่อนเกิดเหตุก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหแล้วไอ้เจ้ามนุษย์ชั่วร้ายแกกล้าจับฉันมาจากป่าไอเมซอนครั้งนี้ฉันจะไม่ให้อภัยแกเด็ดขาดลูกเมียของฉันจะทำยังไงเขาต้องอยู่คนเดียวฉันจะพังนี่เลยพังเข้าไปโอ้โหพัดลมระบายอากาศพังไปแล้วฮะนี่แกต้องการออกซิเจนนักใช่ไหมเอาล่ะทำการกินผู้โดยสารทุกคนงาบเอ้ยตายแล้วอะไรเนี่ยลอยอยู่ดีๆโอ้เจ้านี่ใส่ก็ก็นอตัวเดียวอย่ากินฉันค่ะโหโหไอ้รสงามโหเนื้อมนุษย์นี่มันช่างอร่อยจริงๆเอาล่ะเราออกมาจากเครื่องบินได้แล้วนะคะเฮ้ยมีกล่องสมบัติด้วยไหนดูซิว่าฉันพอจะกินใครได้บ้างนี่ไอ้เจ้านี่ดีกว่าโอ้โหอะไรกันเนี่ยกำลังจะไปเที่ยวแอฟริกากลายเป็นกระดูกต้องคอยเก็บชิ้นส่วนด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเฮ้ยๆๆอะไรกันเนี่ยโอ้ฉันจะจับเจ้าปลาปิลันย่าตัวดีตัวนั้นมาให้ได้เลยตรงนี้มีปลานีโม่ด้วยพวกเราไม่ใช่ปลานีโม่พวกเราเป็นปลาเค็มไอ้พวกปลาเค็มนี่มันไม่ให้เรากินนะฮะไม่เป็นไรฉันกินมนุษย์แทนดีกว่าเออเหอะมาไหว้แบบช้าๆๆเฮ้ยไอ้เจ้านี่ขับเรือดำน้ำมาเดี๋ยวก็กัดตะเลยอุ๊ยกัดไม่ได้อุ๊ยอะไรคะเนี่ยรู้สึกว่าแผ่นดินจะไหวเออเหอะกินแม่สาวใส่บิกินี่ก่อนเลยมางำๆๆๆๆเออโหถุงน่องถุงน่องฉันขาดแล้วค่ะช่วยด้วยเมื่อสาวผมท้องโดนกินไปแล้วทำยังไงดีไม่ต้องทำยังไงหรอกฉันจะกินแกตามนี่แหละโอ้โหเอ้ยตายแล้วเหลือรองเท้าไว้คู่นึงเหลือไว้ทำไมเนี่ยแม่สาวเป็ดโอ้ยหุ่นยนต์เป็ดของฉันหุ่นยนต์เป็ดของฉันที่ซื้อมาแพงโอ้โอ้โดนจับแล้วค่ะอะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่าฉันยังเก่งไม่พอแล้วมีหัวกะโหลกด้วยไหลลงมาสู่ทุ่งข้าวสาลีเอาอัปเกรดตรงไหนดีนี่มีทั้งครีบเลยค่ะทั้งลำตัวแล้วก็ฟันต่างๆค่ะสามารถที่จะอัปเกรดได้เลยถ้างั้นพี่แป้งเอาฟันก่อนเลยดีกว่ากัดเร็วกัดแรงต้องมั่นใจนี่ยาสีฟันดาลี่โอ้โหฟันเหลืองได้ที่เลยมาทดสอบพลังกันเลยดีกว่าบุ๊บ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 ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหดีนะมีชูชีพมีชูชีพโอ้โหชูชีพก็ช่วยไม่ได้แล้วเพราะว่าขาหายไปเฮ้ยอย่าลืมสวดศพให้ด้วยนะอะไรกันล่ะเนี่ยฉันรู้สึกว่าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนะคะไอ้นี่มีเรือออโต้แต่ว่าพายเรือทำไมเราจะทำการพังเรือนี่เอาล่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะกระโดดดิ่งพระสุธารสชาติมันคล้ายๆกับกะปิปลามะนาวเลยว้ายอุ้ยอุ้ยลอยไปอีกฝั่งนึงค่ะโอ้ยฉันกำลังเกาะอยู่เลยทำไมเอาฉันลงมาแบบนี้เนี่ยเกือบจะรอดแล้วเชียวโอ้ยตายแล้วจะมาปิรันย่าโกรธแค้นอะไรพวกนั้นจะมาโกรธแค้นฉันทำไมเอาล่ะเรามาเพิ่มหางกันหน่อยดีกว่าหางของเราต้องเป็นแบบเท่ๆเก๋ๆไหนลองดูสิ4เม็ดได้เออนะ
แขกยาวไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอาครีบบ้างดีกว่าครีบครีบแบบ4เม็ดปัก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 เอาละพุ่งครีบแหลมขึ้นนี่มันทางลับอ่ะเนี่ยทางลับเข้าสู่เมืองลับแลดูสิข้างบนนู้นนี่มีอะไรโอ้โหใส่บิกินี่ยั่วหนุ่มๆค่ะหนุ่มๆหนุ่มๆว้าตายแล้วฉันว่ายน้ำไม่เป็นโอ้ยยั่วหนุ่มๆอย่างเดียวแล้วก็นกค่ะกินกินครับงามกินไม่ได้ทำไมมันกระเด็นออกมาอ้าวเจ๊ติดซอกหินไว้แล้วไม่เป็นไรถ้างั้นกินเจ้านี่แทนก็ได้มาเลยช่วยด้วย help me ฉันเป็นฝรั่งต้องการความช่วยเรือถ้าไม่ช่วยแล้วใจเอิญจะกลายเป็นกระดูกนี่แบบนี้ชูมือขึ้นแล้วหมุนอัปเกรดทักษะการดมกลิ่นหรือเรียกสั้นๆว่าอัปจมูกบานขึ้นครั้งนี้มนุษย์อยู่ที่ไหนฉันก็จะได้กลิ่นมันที่นั่นแค่นี้ก็ได้กลิ่นจักรแร้แล้วทำการเพิ่มลูกน้อยมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันพ่อครับพวกเราควรจะไปที่ไหนดีหิวเลยอังละลูกนี่ดูเจ้าเนสิกำลังพายเรืออย่างสบายใจเฉิบนี่มันคนท้องนี่ครับพ่อไม่ใช่คนท้องไอ้นั่นมันพุงกัดมันได้เลยลูกโอ้โหมีลูกแล้วก็กินกันง่ายขึ้นมีความสุขมากเฮ้ยเจ๊คนนั้นกำลังประดาน้ำอยู่เดี๋ยวฉันกลับมาจัดการเอาลูกลูกหายไปไหนลูกผมอยู่อีกฝั่งนึงครับพ่อกินฝั่งนั้นไปเลยครับได้เลยงั้นฉันกินกับแดเนียลไปก่อนนะนี่แดเนียลคือลูกของฉันฉันตั้งชื่อซะฝรั่งเลยแม่เขาเป็นคนไทยนะเนี่ยกัดเข้าไปกัดเข้าไปลูกโอ้ยพ่อครับโอ้โหพวกเราพังทลายได้เลยนะครับพ่อสุดยอดเลยครับเจอหีบสมบัติอีกแล้วเห็นไหมพ่อนี่เก่งสุดยอดเลยเอาล่ะไปกันโอ้ยพ่อครับนั่นตัวอะไรอ่ะพวกเราคือปลาตายนั่นแหละเนาะพังเรือนี่พังเรือนี่ลงมาแล้วก็จัดการพวกมันให้หมดว่ายสุดชีวิตสุดแรงเกิดแล้วก็งี้ใช่แล้วต้องทดสอบพละกำลังหน่อยนี่ปากฉันแบบสุดยอดแล้วนะเอาละเจ้าปลาทะเลน้ำลึกมาเลยมาสู้กันหน่อยแกจะสู้กับฉันเหรอเอาเด้เอาเด้เพื่อนกัดเลยงับทำไมกัดไม่ได้อ่ะโอ้โหอะไรตอนนี้เรากลายเป็นเพื่อนกันแล้วหรือติดบั๊กน่าจะติดบั๊กนะเพื่อนจริงๆฉันต้องกัดนายนะเนี่ยนี่มันอะไรเนี่ยรู้สึกปลาปิรันย่าจะกลายเป็นปลาหนามไปแล้วค่ะไอ้เจ้าปลาใต้ทะเลลึกนั้นมันต้องโดนฆ่าแบบนี้กางเกงในสีขาวโอ้ยโดนเลือดหมดแล้วฉันขอไหว้ไปก่อนนะแฮร์รี่นะบ๊ายบายโอ้ช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเถอะเจ้าปลาน่ะมันจะกินฉันโอ้ยเจ้านั่นว่ายน้ำตลกดีนะคุณรีบหลบก่อนเอาเป็นสมน้ำหน้าเพื่อนสมน้ำหน้าเพื่อนใช่ไหมได้งั้นตีถล่มเรือเขาซะเลยโอ้โหเจ๊บิกินี่คนนี้ตัวขาวแต่หน้าดำปี๋ลืมทาครีมกันแดดแน่ๆอ้าวโดนพัดลมปั่นมาอีกรอบนึงแน่ใจนะอยากเสี่ยงชีวิตเหรอได้เลยมาเราจะล่อมันไปที่ระเบิดอยู่ข้างล่างโอ้ยมันไม่โดนระเบิดสักอันเลยนี่เรียบร้อยแล้วฉันกินแกได้ไหมเนี่ยฮะกินไม่ได้เพราะว่าฉันเป็นปลาดึกดำบรรพ์ถ้ากินแล้วแกจะกลายเป็นปลาดึกดำบรรพ์ทันทีโอ้ยศพอย่างยู่หาล่ะไปดูดีกว่านะคะว่าฝั่งนั้นเนี่ยมันจะพาเราไปที่ไหนได้บ้างดูมนุษย์คนนี้นอน I believe I can fly ปลาดึกดำบรรพ์ไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ปลาไม่ดึกดำบรรพ์และเราจะไปทางนี้ได้ไหมไปได้ไหมโอ้โหติดก้อนหินรู้สึกตัวนั้นจะเป็นบอสแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยชอบกันหรือเปล่าเจ้าปลาปิรันย่าเนี่ยยังมีอีกหลายภาคเลยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์พี่แบงค์เยอะๆนะแล้วเดี๋ยวพี่แบงค์จะลองเล่นให้ดูอีกครั้งนึงละกันค่ะในภาคอื่นๆเนาะสำหรับวันนี้พี่แบงค์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุ๊บๆฉันได้ค้นพบฐานทัพลับที่ฉันจะไปอาศัยอยู่แล้วนั่นก็คือเว้ยเก็บสมบัติก่อนนี่นะเด้งงับนี่ที่นอนของปิรันย่าแฮมน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ